เดินทางมาดูคู่รองของรายการนะครับในช่วงถ่ายทอดสดนะครับผมน้ำหนักทั้งคู่ผ่านตั้งแต่เปิดตาช่างเลยไม่มีปัญหามีการต่อน้ำหนักด้วยครับว่าวันนี้ความพร้อมคู่เป็นไงมาดูเลยครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับบุญแดงครับตัวกันเลยผมลำเล็กออชยับนี่ครับลำน้ำบุญเล็กออัจฉริยะหมุนเงินครับยอดกฤษดายุทธชนบุรียอดกฤษดายุทธชนบุรีวันนี้พิกัดเท่าไหร่เนี่ย127ครับ129ครับเขา129ครับโอ้โหต้องต่อน้ำหนักให้แต่ไม่ต่อรูปร่างเลยอ่ะเราได้สูงกว่าเนอะนะครับผมวันนี้127น้ำหนักทำไมผ่านไวจังอ่ะก็มาพอดีครับมาพอดีทำมาดีนะนะครับผมวันนี้ทำมากี่กิโลเนี่ยรวมทั้งหมดละก็6-7 โลได้ครับ6-7 กิโลโอ้โหนี่ก็ต่ำสุดยังไง127เนี่ยสุดแล้วสุดแล้วนะนะครับผมแต่เราทำมาไม่ต้องวิ่งเลยนะตอนเช้านะครับผมการฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99กี่วันครับก็เดือนหนึ่งพอดีครับเดือนหนึ่งกว่าๆนะครับผมก็สงการก็อยู่ค่ายใช่ครับซ้อมตลอดเลยนะครับผมเป็นไงบ้างไฟนี้มีใครช่วยซ้อมบ้างเนี่ยที่ค่ายเนี่ยก็มีซูเปอร์บอลยอดเด็กเพชรเพชรว่างงานครับอืออ๋ออยู่กันหมดเลยนะนะครับอย่างนี้ก็ไม่เหงาเลยนะครับผมก็เล่นอยู่หน้าซอยใช่ไหมปากซอยครับวันเดียวครับก็ช่วยๆกันเล่นช่วยกันซ้อมไปนะครับผมล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับราชดำเนินครับที่ราชดำเนินเจอกับมงคลแก้วครับมงคลแก้วเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้มาไหนใหญ่ไปไหมก็130ครับเออ130นี่เคยชกไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยชกปีนเวทขึ้นไปเรียบร้อยเลยนะนะครับผมแล้วช่วงหลังนี่นอกจากแพ้มงคลแก้วแล้วชนะมากี่ไฟก็หลายไฟครับชนะชนะมงคลชัยแล้วก็ชนะศึกครับโอ้โหเบอร์ต้นๆในประมาณ26-27เนี่ยเราก็เก็บมาบนะครับผมแต่ถ้า130นี่มองเยอะยังไม่ไหวนะนะครับผมเอาประมาณ27-29ก่อนนะครับเคยเจอกันไหมเนี่ย2ครั้งครับ2ครั้งเป็นไงที่ผ่านมาก็ชนะทั้ง2ครั้งครับชนะทั้ง2ครั้งในพิกัดเท่าไหร่บ้างครับตอนนั้น123ครับ124ครับโอ้ยังเวทต่ำกว่านี้หน่อยนะนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งดูเนื้อตัวพี่เขาเป็นไงนะดีนะโอ้โหพี่เขานี่เนื้อตัวนี่มาเปรี้ยตลอดเลยเราก็ดีเหมือนกันวันนี้127อ้าววัดกันไปเลย2ปอนด์วันนี้คิดว่ามีผลไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ้าวฝากพี่น้องเลยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอายุไหร่แล้วเนี่ย21ปีครับ21ปีค่าตัวไฟล่าสุด130,000ครับ130,000บาทฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์เลยครับก็ขอพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคนช่วยกำลังใจครับไฟที่ผมทำเต็มที่วันนี้ลำน้ำมูลเล็กทำเต็มที่มาทางฝั่งพี่กันบ้างสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหล่าสุดโดนวาซาบิเล่นมาเนอะครับแสบไหมแสบแสบเหมือนกันนะครับผมวันนี้มาแก้ตัวที่ราชดำเนินครับผมนะครับผมเจอพวกเขามา2ครั้งครับเป็นไงบ้างเบื่อหรือยังก็ยังไม่เบื่อถ้าลูกพี่เราจัดโปรแกรมมาให้ยังไงก็ไม่เบื่อนะครับนะครับซ้อมเต็มที่กี่วันครับวันนี้เต็มที่2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์รวมแล้วนะครับผมหลังจากกลับจากญี่ปุ่นนะครับก็ทำร่างกายมาเรื่อยๆทำร่างกายมาเรื่อยๆมาเร่ง2อาทิตย์สุดท้ายครับสงกรานต์นี่ก็อยู่ค่ายนะอยู่ค่ายครับนะครับผมแล้วการฟิตซ้อมนี่ไฟนี้ค่ายเรานี่โอ้โหมีใครมาช่วยปั้มมั้ยก็ปั้มกับยอดทองไทยมงคลแก้วอื้อนะเอาคนที่เคยชนะเค้าเนี่ยแหละมาปั้มครับนะเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างครับเจอมา2ครั้งลูกไหนเค้าทําเราปวดหัวเลยนะก็มีแข้งครับมีแข้งฝีมือจุกจิกนะครับนะครับวันนี้วางเกมไงดีวันนี้เดี๋ยวรอดูบนเวทีเลยกันรอดูบนเวทีแต่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้ว2ปอนด์วันนี้ได้ลุ้นนะได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นแน่นอนวันนี้มาเกินเท่าไหร่ครับพอดีครับมาพอดีเลยครับ29นี่ถือว่าสบายสบายครับทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับ26ครับ26ยังไหวเนอะนะครับวันนี้129คุมประมาณกี่โลเองอ่ะ5โลโอ้โห129ยัง5โลโอ้โหถ้า126นี่กิโลเนี่ย7โล67โล67โลโอ้โหวันนี้แสดงว่าน้ำหนักปล่อยๆนี่ไม่เสียเปรียบแน่นอนแต่เขาสูงขึ้นนะครับเคยเจอตอน23 24นี่สูงเท่านี้มั้ยเนี่ยก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะนานแล้วนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องเลยครับมาจากจังหวัดมาจากโคราชครับโคราชอายุไหร่แล้วครับพี่27ครับ27ปีครับตัวไฟล่าสุด95,000ฝากพี่น้องชาวโคราชเลยครับก็ฝากแฟนมวยทั่วประเทศนะครับแล้วก็แฟนมวยชาวโคราชนะครับฝากติดตามนะครับทางช่อง 3SD นะครับผมครับผมครับล้างแค้นได้ไหมก็ คิดว่าล้างได้ครับคิดว่าล้างได้2ปอนด์วันนี้เป็นตัวแปรสำคัญไปปล่อยกิโลครับพี่ปล่อย63ครับ63ลำน้ำเล็กปล่อยกิโล64ครับโอ้ย64นะครับผมวันนี้2ปอนด์27กับ29เจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับลำน้ำเล็กชนะทั้ง2ครั้งวันนี้ภาคที่3สนุกแน่นอนดูนะตัวอะไรครับ
ล่ะ